ก้าวผักที่ไม่ควรรับประทานดิบโดยเด็ดขาดเพราะอาจจะทำให้สุขภาพของคุณนั้นแย่ลงเป็นโทษมากกว่าประโยชน์นายโอริแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดแชร์ไลค์ Subscribe ด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบรับประทานพืชผักที่สดๆหรือการรับประทานดิบวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักผักดิบที่ทำโทษกับคุณที่สามารถทำให้คุณเป็นโรคเหล่านี้ได้ครับกรดไหลย้อนโรคคอพอกโลหิตจางโรคไทรอยด์เป็นพิษท้องเสียวิงเวียนศีรษะลมชักและอาการโรคมะเร็งรวมไปถึงสารพิษและยาฆ่าแมลงอีกด้วยครับผักที่ไม่ควรรับประทานดิบ9ชนิดมีดังต่อไปนี้ครับ 1. พืชตระกูลดอกกระหล่ำ 2. ผักกาดขาว 3. มอกโคลี 4. ถั่วฝักยาว 5. ถั่วงอก 6. หน่อไม้ 7. หัวมันทุกชนิด 8. ผักโขม 9. เห็ดทุกชนิดครับพืชผัก9ชนิดนี้ควรทำให้สุกก่อนรับประทานนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับใครที่เข้ามารับชมอย่าลืมแบ่งปันให้กับคนที่คุณรักและคนที่ลูกคุณรู้จักด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับในการรับชมและก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเพราะทุกคอมเมนต์เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขคลิปของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นขอบคุณครับ